ยช่วยขายโดยดีนี่คลีนแอนด์เฟรชผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรเข้มข้นเย็นเย็นเครื่องดื่มน้ำจับเลี้ยงน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราไร้ทิพย์เอาละจ้าเชฟไอจ๋าไหนจ้าเมนูที่ทุกโต๊ะจะต้องสั่งนั่นก็คือเมนูชื่อว่าพาสต้าแกงคั่วปูนิ่มใบชะพูค่ะพาสต้าแกงคั่วปูนิ่มใบชะพูใช่ค่ะทุกโต๊ะต้องสั่งเพราะว่าอะไรเพราะอร่อยจริงหรือเปล่าเชฟไอมั่นใจแบบนี้เจ๊บุ๊กก็เลยขอลองหน่อยดูสิรสชาติจะออกมาเป็นยังไงตัวน้ำพริกแกงคั่วเป็นสูตรเด็ดของทางร้านเลยใช่ค่ะพริกแกงตำมือค่ะถ้าสังเกตจะมีความเป็นเม็ดๆของเครื่องแกงให้เหลือเท็กเจอร์ของพริกของมันไว้ด้วยหอมเลยอะแบบอยากกินเลยอะตัวเส้นอ่ะวันนี้เราใช้เป็นเส้นแกลเลตเต้ค่ะเป็นเส้นนำเข้าจากอิตาลีความพิเศษของตัวเส้นตัวนี้ตรงที่ขอบเขาจะเป็นขอบหยักเป็นริบบิ้นเออใช่แล้วตัวเส้นเนี่ยเขาจะมีขีดเป็นร่องเพื่อที่ตัวซอสอะค่ะเขาจะได้เคลือบไปอยู่ตามร่องมันจะได้อร่อยเวลากินเข้าไปที่นี่มีเส้นให้เลือกแบบจุกๆถึง11แบบ11เส้นและทุกเส้นบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากอิตาลีทั้งจะแกเขวปลาใครที่เป็นสายอิตาเลียนอิตาใจเนี่ยอยากลองเส้นแปลกๆก็ไปตามกันได้จ้ะผัดไปสักแป๊บหนึ่งก็ตามด้วยเฮฟวี่ครีมเพราะปกติมันต้องใช้กะทิกะทิเราก็ใช้ค่ะแต่ว่าเราจะลืมความอิตาเลียนไม่ได้เดี๋ยวจะดูซิว่ามันจะเข้ากันไหมเธอเพราะกลิ่นมันตายอ่ะจะใส่ตัวใบชะพูมันต้องลองงวดไหมหรือไม่ต้องเนี่ยได้แล้วค่ะโอเคงั้นปิดใส่ได้เลยค่ะต่อไปเราจะวางปูนะอุ้ยฉันทำเก่งนะน่ากินมากเลยฝีมือฉันเนี่ยมันน่ากินจริงๆค่ะจ๋าชิมเลยนะโอ้มันเข้ากันได้ไงอ่ะเธอมันเข้ากันจริงๆเธอมันมีความเข้ากันเพราะว่าปกติแกงกะทิอ่ะมันจะมีความหวานความมันของกะทิแต่เนี่ยมันมีความมันความหอมของครีมแต่ไปตัดเผ็ดร้อนของพริกแกงแล้วก็กลิ่นปูนิ่มใบชะพลูทำให้กลิ่นเนี้ยเป็นอาหารใต้ที่เป็นฟิวชั่นที่มันผสมกับอิตาเลียนได้ดีและไอ้ตรงตัวเส้นมันอะแทนข้าวหรือขนมจีนได้ใช่ค่ะเข้ากับปูนิ่มดีๆปูนิ่มอร่อยมากเลยเธอนี่อร่อยอะอันนี้อร่อยจริง Number 1ของการมันทำเป็นฟิวชั่นหมดข้อสงสัยทำไมทุกโต๊ะต้องสั่งแต่วันนี้มาบุกครัวเชฟไอทั้งทีจะหยุดที่เมนูเดียวไม่ได้จ้ะจะบุกขอล้วงสูตรเด็ดพี่เชฟไอใช้มัดใจหนุ่มแม็กจนอยู่ได้เลยกับเมนูผัดกะเพราตับค่ะตับทำไมถึงเป็นเมนูนี้เขาชอบกินตับค่ะเราก็เลยไปคิดอย่างนี้หรอ ชอบกินตับตับไก่ตับไก่ตับหมูทำอะไรง่ายๆเลยหรอกะเพราตับง่ายๆเลยหรอง่ายๆเลยค่ะง่ายไม่ง่ายไม่รู้แต่ได้ยินว่าแค่ผัดกะเพราตับเนี่ยใช้เวลาคิดสูตรนานถึง2ปีโอ้ my god ทีที่ทันปุ๊บจุดจริงๆที่ตับกันก่อนจ้ะตอนแรกเดี๋ยวพี่บุโกะจะต้องซับทำไมให้มันต้องซับอ่ะซับเอาเลือดเขาออกค่ะอ๋อหรอใช่ค่ะเวลาทำเขาจะไม่คาวค่ะแล้วก็เลือดไม่ออกมาเยอะเราต้องให้ผิวสัมผัสด้านนอกของเขามีความแห้งดีจะจำไปทำก็ถึงฉันถึงว่าเอ๊ะทำไมบางร้านเขาช่องซับอะไรอย่างงี้ก่อนออกเขาเอาเลือดออกก่อนใช่เราจะเริ่มจากการใช้น้ำมันโอลิฟออยล์เราจะค่อยๆผัดตัวกระเทียมต้นอ่อนกระเทียมโอเคเมนูนี้ทำบ่อยไหมแค่ปีละครั้งก็พอละค่ะมันเหนื่อยมันหายากค่ะเพราะว่ากระเทียมที่เราใช้ต้นอ่อนกระเทียมจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะอ๋อหรอจะหาได้แค่ปีละหนึ่งครั้งเราช่วงเดือนไหนถูกป่ะช่วงน่าจะปลายปีค่ะเขามีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่ากระเทียมทั่วไปเนี่ยค่ะถ้าเกิดผัดไปสักพักเขาจะมีกลิ่นหอมเขาจะหอมกว่าปกติโอ้ยหอมจริงด้วยมันจะมีความหอมออกเลยต่อไปนะคะเราจะใส่ตัวนี้ไปรวมเลยไหมคะใช่ค่ะหมดเลยหรอหมดเลยบ้ามันเดี๋ยวไปแล้วจ้ามันเดี๋ยวไปอ่ะเสร็จแล้วเราจะใส่พริกค่ะใส่เลยกระเทียมมันเยอะมากเลยกะเพรากระเทียมใส่ตับจ้ะเสร็จแล้วเราจะใส่มาตับลงไปค่ะโอ้ก็ไม่มีอะไรเลยเนาะเธอเนาะมันดูแห้งๆไปเลยเนาะเสร็จแล้วเราจะใส่น้ำสต๊อกลงไปนะคะแล้วเราก็เริ่มปรุงเลยค่ะเป็นซอสหอยนางรมค่ะน้ำตาลค่ะหมดนั่นเลยไหมหมดเลยค่ะอันนี้จะเป็นน้ำปลากับตัวซอสปรุงรสใช่ค่ะเช
จากนั้นก็เร่งไฟตั้งทิ้งไว้จนได้ความสุกที่พอดีแล้วก็ค่อยกลับตับทีละชิ้นทีละชิ้นฟังไม่ผิดค่ะคุณผู้ชมเชฟไอกลับตับทีละชิ้นจริงๆก็คือว่าเราไม่ผัดอันนี้เขาใช้วิธีกลับเอามันก็จะได้ไม่เละด้วยใช่ค่ะเนี่ยเสร็จแล้วเราจะใส่นี่เรากินเหรอกระเพราตับสูตร2ปีจานนี้เจ๊บุ๊กใช้เวลาทำไปกว่าครึ่งชั่วโมงดูผลลัพธ์หน่อยสิคะไหนชิมหน่อยสิคะว่าพอจะใช้มัดใจหนุ่มๆได้อะเป้าพี่เมสสวัสดีค่ะเอค่ะเอาผักกระเพราให้แม่กินด้วยค่ะโอ้น่าทานมากเลยน่าทานไหมคะน่าทานมากเลยครับอันนี้จะทำเองเลยนะชอบเลยลองชิมดูไหมคะได้ครับลองชิมดูนะคะอร่อยมากเลยครับเสียชื่อที่ผ่านการแข่งขันทำอาหารมาหลากหลายเวทีแต่ผู้ชนะตัวจริงไม่ใช่เธออย่าเสียใจด้วยอ่ะหลบไปเพราะวันนี้หนุ่มแม็กเขามีเซอร์ไพรส์เล็กๆมาตอบแทนความใส่อกใส่ใจของเชฟไอที่คอยดูแลมาตลอดมาหวานมดขึ้นจริงผมก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกอย่างที่ดูแลอาจจะเป็นคนที่มีรายละเอียดเยอะนิดนึงอะไรอย่างนี้ครับแต่ก็ขอบคุณที่จำได้ทุกอย่างแล้วก็สม่ำเสมอด้วยขอบคุณมากมากครับทั้งรายการทั้งรายการตลาดสมทานเสียแหละเหมือนรายการรักรายการเลิฟจริงๆต้องชื่นชมความสามารถก่อนค่ะที่วันนี้เซอร์ไพรส์สำเร็จเพราะไม่รู้ตัวเลยกอดกันหน่อยกอดกันหน่อยถ้ามีคำว่าคลังเนี่ยจะดีใช่ครับคลังเงินคลังทองอ๋อปลูกต้นไม้อยู่หลังร้านเพื่อที่ว่าเงินที่เข้ามาจะได้ไม่ไหลลงคลองไปเพราะว่าข้างหลังร้านจะเป็นคลอง1 2 3 4 5 6มันไม่หมดหรอมีวันนึงลูกค้าไม่เข้าร้านเลยไหว้สัมภเวสีหน้าร้านไปมูวัดแขกสูงๆคมๆหล่อๆตามใจเราแล้วก็ขอรวยก็ขอครบเลยอ่ะเอาแก๊บกูแล้วที่ขอเทพทำงาน